คาร์ลอสเวล่าตะบันแฮตทริกนำมอยส์ประเดิมชัยชนะในบ้านนัดแรกแรปเตอร์สเปิดบ้านพ่ายแมฟริกหยุดสถิติชนะ6เกมติดรับไว้ว่าช่วยมานิลาแมฟริกเก็บชัยชนะแมตช์แรกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับสุดสัปดาห์แบบนี้แน่นอนว่าก็มีความเคลื่อนไหวรวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬามาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ทรัพย์ที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับเมื่อวานก็มีลีกาเตะกันไปคู่นึงใช่ครับครับซึ่งเป็น Real Sociedad ครับเป็นทีมของเดวิดมอยส์แล้วผลออกมาก็ต้องบอกว่าน่าพอใจทีเดียวครับผมถือว่าประเดิมได้ดีนะครับไปดูผลฟุตบอลกันหน่อยนะครับมีหลายลีกที่จะลงสนามกันในคืนนี้ด้วยนะครับเริ่มที่ผลเมื่อคืนก่อนสำหรับฟุตบอลลาลีกาของสเปนนะครับเรอัลโซซิดาดพบกับเอลเช่นะครับก็เป็นเกมที่เจอกับทีมท้ายตารางก็อาจจะเป็นการพิสูจน์เดวิดมอยส์ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งเอลเช่นั้นอาจจะยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรเท่าไหร่นะครับในฟุตบอลลาลีกาของสเปนครับแต่อย่างไรก็ตามการประเดิมและเก็บชัยชนะได้ก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับทีมของกุนซือใหม่อย่างมอยส์ได้พอสมควรนะครับโดยเกมนี้เริ่มมาแค่3นาทีนะครับก็เป็นคาร์ลอสเวล่าที่หม่งประตูให้โซซิดาดขึ้นนำก่อน1-0นะครับซีฟแมคคาเรนที่ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับบอกว่าพวกโค้ชอังกฤษมาทำงานต่างประเทศนี่ไม่ง่ายครับแต่ว่ามอยส์ออกสตาร์ทหรูจริงๆนะครับโซซิดาดได้ประตูที่2จากคาร์ลอสเวล่าคนเดิมนะครับนี่หลุดเดี่ยวมาแล้วก็ยืดเกมจริงๆนะครับยิงเบียดเสาแรกเข้าประตูไปจบครึ่งแรกก็นำที่2-0ครับครึ่งหลังนาที53โซซิดาดก็ได้ลูก3อีกนะครับจากการยิงด้วยซ้ายดีดเข้าเสาไกลของคาร์ลอสเวล่าคนเดิมนะครับทำแฮตทริกได้นะครับทำให้โซซิดาดชนะเอลเช่เก็บ3คะแนนเต็มนะครับชนะแมตช์นี้ก็เลยขยับขึ้นมารั้งอันดับที่12ของตารางแล้วนะครับตอนนี้โซซิดาดสถิตินี่มี13คะแนนจาก13นัดนะครับเฉลี่ยนัดละแต้มเลยนะครับส่วนเอลเช่ก็เป็นทีมรองบัวอยู่นะครับมีอันดับที่อยู่อันดับที่19นะครับมีแค่10คะแนนหัวตารางนะครับเรอัลมาดริดจะเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับคืนนี้เรอัลมาดริดนั้นจะไปเยือนมาลาก้านะครับในขณะที่บาร์เซโลนาตามหลังเรอัลมาดริดอยู่2คะแนนเท่านั้นครับแอตมาดริดก็ตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูงแค่4แต้มส่วนบาเลนเซียก็ยังถือว่าจากตัวเลขเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะครับเช่นเดียวกันกับเซบีย่าอันดับที่5นะครับขณะที่โซนท้ายตารางกอโรบ้าถือว่าเป็นทีมที่น่าเป็นห่วงสุดๆนะครับมีแค่7แต้มเท่านั้นเป็นเลขตัวเดียวครับส่วนอาเบเรียเดปอร์ติโวลาคูรุญญาแล้วก็เอลเช่นั้นมีแต้มเท่ากันที่10คะแนนนะครับพูดถึงเรอัลมาดริดแล้วคืนนี้จะลงสนามพบมาลาก้าเรามีพรีวิวมาฝากด้วยนะครับครับก็คืนนี้ครับทางด้านจ่าฝูงเรอัลมาดริดครับก็จะบุกไปเยือนมาลาก้านะครับมาดริดครับก็เตรียมที่จะทุบสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุดครับในเกมบุกมาลาก้าคืนนี้มาลากาทีมเจ้าถิ่นครับมีผลงานอยู่อันดับ6แม้ว่าพวกเขาจะเปิดฤดูกาล6เกมแรกด้วยการเก็บชัยชนะเพียง1นัดเท่านั้นครับแต่ตอนนี้ผลงานของพวกเขากำลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับเมื่อ5เกมหลังสุดชนะไป4ครับแพ้1จนมี21คะแนนครับห่างจากอันดับพื้นที่ลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกเพียง5แต้มเท่านั้นครับด้านนี้ครับมิเกลตอเรสก็มีโอกาสดีครับได้เจอต้นอดีตต้นสังกัดเก่านะครับเขาก็ยอมรับว่าเป็นเกมที่เล่นยากแต่มาลากาก็จะพยายามเล่นเต็มที่อย่างที่สุดอย่างไรก็ตามครับมาลาก้าจะขาดอินยาซิโอคามาโชครับเนื่องจากติดโทษแบนชันชุดขาวครับก็เตรียมสถิติใหม่คว้าชัย16เกมต่อเนื่องครับซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับคาร์โลอันเชลอตติก็เพิ่งพาเรอัลมาดริดครับชนะบาเซลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1-0ทำให้เขานั้นพาเรอัลมาดริดครับชนะ15เกมติดเทียบเท่ากับมิเกลมูนยอสครับที่ทำไว้ในปี 1960-61 นะครับแล้วก็โจเซ่มูรินโญ่ในปี 2011-2012สำหรับเกมเยือนมาลากาครับโทนี่โครสมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีครับมีอาการล้ามาจากเกมกลางสัปดาห์แต่คาร์โลอันเชลอตติครับก็ยืนยันว่าโครสนั้นจะมีชื่อลงสนามในเกมนี้ครับนอกจากนี้ครับอิสโก้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามพบกับทีมเก่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับซามี่เคดูราก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของความฟิตครับอันเชลอตติก็บอกว่าเคดูรานั้นยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ครับและก็น่าจะได้ลงเล่นเต็มเกมนะครับในสัปดาห์ต่อไปที่จะถึงนี้ครับก็คู่นี้ครับติดตามชมและดได้ครับ2นาฬิกาทาง True Sport HD 2 That's lovely. Once again Carvajal gets forward.
โรนัลโดถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงจริงครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับในขณะที่ฝั่งอิตาลีก็ยังถือว่าการลุ้นแชมป์นั้นสนุกนะครับลาซิโอช่วงนี้ก็ถือว่ากลับมาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป้าหมายอันดับแรกก็คือการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับคืนนี้เซเรียอามีเกมระหว่างลาซิโอกับเคียโวที่จะพบกันนะครับซึ่งลาซิโอจะต้องไปเยือนนะครับโดยที่ทางเซฟานโนปิโอลี่นั้นก็จะได้กลับไปพบกับทีมเก่านะครับในฐานะกุนซือลาซิโอครับพร้อมกับได้สเตฟานโนมาลีหายเจ็บพร้อมลงสนามด้วยนะครับเคียโวนี่ถือว่าทำผลงานไม่แพ้มา3เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าได้ความมั่นใจได้พอสมควรนะครับในตอนนี้โรลันโดมารานนะครับก็พาทีมอยู่อันดับที่18นะครับมีเพียงแค่9คะแนนแต่ว่าฟอร์มกระเตื้องขึ้นนะครับในช่วงหลังเกมนี้เซโจปิลิเซียนะครับดาวยิงตัวเก่าวัย35ปีนะครับจะได้พบกับทีมที่เขาตามเชียร์สมัยเป็นเด็กนะครับนอกจากนี้เขายังได้เคยไปลูกศิษย์ของปิโอลี่สมัยที่อยู่เคียโวอยู่ด้วยนะครับโดยที่ทีมมาสึกนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดทีมนะครับทีมสมบูรณ์ทีเดียวครับลาซิโอก็นำทัพโดยสเตฟานโนปิโอลี่ครับเทรนเนอร์ที่จะบุกมายังถิ่นเก่าเหมือนกันนะครับพร้อมกับการได้ข่าวดีคือมาลี่นั้นหายเจ็บกลับมาเป็นแกนหลักของทีมได้เหมือนเดิมนะครับมาลี่นับเป็นนักเตะตัวสำคัญของลาซิโอนะครับซึ่งในช่วงที่เขาเจ็บเนี่ยผลงานลาซิโอถือว่าตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งปิโอลี่บอกว่าการได้มาลี่กลับมาเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าจะทำให้ลาโซนั้นได้3คะแนนเต็มในคืนนี้อย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามเกมนี้เซนาร์ลูอิชนะครับติดโทษแบนไม่สามารถช่วยทีมได้ครับ head to head ของทั้ง2ทีมนะครับการพบกันของ2ทีมนี้ลาโซชนะมา4เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับถือว่าขมเยอะทีเดียวนะครับเกมที่เคียโวชนะลาโซได้ต้องย้อนไปในปี2013นะครับก็เป็นแค่1จาก5นัดนะครับคู่นี้ทรูสปอร์ต1และช่อง ASN ถ่ายทอดสดนะครับเวลา 22:45 นาทีครับก็เดี๋ยวโยกลับมาทางบ้านเราป่ะนะครับตอนนี้ฟุตบอลรายการที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับก็คือ AFF Suzuki ครับซึ่งเมื่อวานในกลุ่ม A นะครับเวียดนามก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3-1เวียดนามครับก็ลอยลามเข้ารอบรองชนะเลิศครับในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A เมื่อเล่นที่สนามมายดินสเตเดียมกรุงฮานอยครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-1เปิดฉากมา9นาทีครับเวียดนามขึ้นนำ1-0ครับโง่ฮวงทินครับซัดไกล40หลาบอลตกพื้นตรงตะข่ายไปครับก็ขึ้นนำ1-0ครับเวียดนามและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้แฟนๆนี่เข้ามาเชียร์เต็มสนามเลยนะครับนาทีที่51ครับเวียดนามได้ประตูที่2ครับวูมินทวนครับแตะหนีกองหลังไปครับแล้วก็ยิงยัดเสาไกลนี่ครับเป็นประตูเรียบร้อยครับ 2-0 ครับเวียดนามหนีฟิลิปปินส์ไปใช้กุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับสำหรับเวียดนามนะครับและนาที58ครับยังไม่พอครับเวียดนามหนีไปเป็น3-0ครับพานทันลวงนะครับยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษครับบอลมุดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้โอ้โห3-0ครับสบายครับเกมนี้เวียดนามแล้วก็น่าจะได้แชมป์กลุ่มค่อนข้างที่จะ 100% แล้วนะครับหลังจากนำ 3-0 แต่2นาทีต่อมาครับฟิลิปปินส์ตีไข่แตกเป็น1-3ครับเจอรี่ลูเซนาครับเปิดบอลให้พอลมูเดสนะครับสอดมายิงครับเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาเป็น1-3แต่เวลาที่เหลือครับฟิลิปปินส์ก็ยิงเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-1ครับเวียดนามมี7คะแนนจาก3นัดส่วนฟิลิปปินส์ครับมี6คะแนนจาก3นัดแต่ก็กอดคอกันเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งคู่นะครับก็ไปไขว้สายรอกลุ่ม B นะครับวันนี้คู่หนึ่งครับอินโดนีเซียก็ถล่มลาวไป5-1นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้ครับเวียดนามมี7คะแนนฟิลิปปินส์6คะแนนครับอินโดนีเซีย4คะแนนแล้วก็ลาวครับที่แพ้ทุกนัดเลยนะครับมี0คะแนนก็เป็นทีมแจกแต้มก็ว่าได้ครับลาวในกลุ่มนี้ประตูได้เสียได้ลบ10เลยนะครับลาวที่สำคัญคือวันนี้ครับไทยก็จะลงเตะในกลุ่ม B นะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เรามีโอกาสได้พักผู้เล่นนะครับจากการที่ผลงานดีในเกมนัดที่2ที่พบกับมาเลเซียครับทีมไทยถือว่ามีจุดเด่นที่เรื่องของความฟิตเหมือนกันนะครับมาแซงชนะมาเลเซียได้ในช่วงท้ายเกมแมตช์เจอสิงคโปร์ก็ได้ประตูสุดท้ายครับในการยิงจุดโทษแล้วก็ชนะสิงคโปร์มาได้นะครับทำให้ไทยนั้นมี6คะแนนเต็มจากการชนะ2แมตช์แรกนะครับมีฉะนั้นวันนี้ครับตามเป้าที่โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองวางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะลงสนามนัดแรกบอกว่าต้องการได้7คะแนนนะครับมิฉะนั้นในเกมนี้นะครับไทยเจอเมียนมาด้วยสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นต่อนะครับการพบกันทั้งหมด44นัดไทยชนะ16นะครับแล้วก็เสมอ14แต่ว่าเมียนมาชนะได้14ครั้งนะครับโดยที่
ในอาเซียนคัพที่ทีมไทยไม่เคยแพ้เมียนมาเลยนะครับเกมนี้การแข่งขันที่สนามจารันเบซานะครับทีมชาติไทยของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองลงสนาม2นัดได้6คะแนนไปแล้วนะครับแต่ว่าทีมจะไม่มีอดิศักดิ์พรมรักนะครับกองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บจากแมตช์พบมาเลย์นะครับข่าวดีก็คือการได้พิรพัฒน์โนชชัยยาแล้วก็มงคลทศกัยกลับมาฟิตเป็นตัวเลือกของทีมนะครับก็คาดว่าจะปรับทัพหลายตำแหน่งนะครับทีมไทยในวันนี้ก็มีชนินแซ่เอี้ยนะครับลงเฝ้าเสานะครับก็จะให้โอกาสทั้งธนบูรณ์เกษารักนะครับอดุลลาโซชัยนรงค์ทาทองครับลงสนามสมปองสอนแลบพวกนี้ก็มีโอกาสจะลงมาสอดแทรกนะครับแล้วก็เล่นร่วมกับประกิติพร้อมแล้วก็กิรติเขียวสมบัตินะครับส่วนเมียนมาของกุนซือราดอชโกอัฟราโมวิชนะครับก็ลงสนาม2นัดเสมอ1แพ้1นะครับมี1คะแนนก็บอกว่าทีมชาติไทยในความคิดของเขาก็บอกว่าเวียดนามกับทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับที่สุดในอาเซียนในตอนนี้จริงๆครับสำหรับ2ชาตินี้อย่างไรก็ตามเมียนมาก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะไทยเหมือนกันนะครับคาดว่าเมียนมาก็จะใช้นักเตะตัวหลักของพวกเขานะครับคือยอโคโคจีลินแล้วก็เดวิดตันนะครับลงสนามเป็นตัวหลักครับคู่นี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเวลา 19:00 นนะครับ 1:00 นตรงห้ามพลาดครับทางช่อง Fox Sports HD ครับก็ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับซึ่งเมื่อช่วงเข้าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำนะครับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ได้จัดงาน Thank You Party Breeze of บุรีรัมย์2014ครับซึ่งเป็นการเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์ในงานนะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนสโมสรในฤดูกาล2014นะครับโดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวงานนี้ครับมีตัวแทนของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอย่างคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรรวมทั้งนักเตะดังอย่างเช่นสุชาวนุชนุ่มธีรธรบุญมาทันอนวินจูจีนแล้วก็ศิวลักษณ์เทศสูงเนินมาเฉลิมฉลองกับความสำเร็จซีซั่นล่าสุดครับโดยทีมประสาทสายฟ้านั้นคว้าแชมป์ได้3รายการครับประกอบด้วย Toyota Thai Premier League นะครับถ้วยพระราชทานประเภทกอและก็โตโยต้าพรีเมียร์ครับคุณเนวินครับยังได้เผยว่าสโมสรครับมีงบประมาณทำทีม250ล้านบาทครับในฤดูกาล2015การเสริมทัพจะมีผู้เล่นชาวไทยเข้ามาเติมเต็มอีก 1-2 คนครับแต่จะไม่มีการดึงตัวต่างชาติอีกแล้วและก็ยอมรับว่าไม่พอใจกับผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาครับเนื่องจากบุรีรัมย์คว้าแชมป์ได้เพียง3รายการเท่านั้นครับก็เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินที่ชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดี๋ยวไปฟังกันครับเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าแล้วก็สำคัญนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่เราจะไม่กลับไปสู่เส้นทางนั้นอีกนะครับงั้นก็ขอบคุณสำหรับบทเรียนที่เราได้รับในปี2014ทั้งในเรื่องการแข่งขันทั้งในเรื่องตัวผู้เล่นนะครับมันเป็นบทเรียนที่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมองข้ามมันไปนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่5เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นแล้วก็ต้องเกิดสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือสำหรับผมมั่นใจว่าฤดูกาล2015จะเป็นฤดูกาลที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นทั้งไทยและต่างประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมนับตั้งแต่ตั้งทีมมาครับก็บุรีรัมย์ปีนี้ครับก็ฤดูกาล2015ก็เป้าหมายก็งบประมาณ250ล้านครับนะครับนั่นคือตัวเลขที่เราตั้งไว้ก็พยายามจะให้อยู่ภายใน250ล้านครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแฟนบอลครับผลการแข่งขันและความภูมิใจพอใจของแฟนบอลเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้งบประมาณขนาดไหนครับก็ต้องตามลุ้นนะครับโดยเฉพาะการที่บุรีรัมย์จะได้มีโอกาสไปเล่นในระดับเอเชียนะครับหวังว่าทีมชาติไทยผลงานดีทีมในระดับสโมสรก็อยากให้ผลงานดีไปด้วยใช่ครับผมในช่วงหน้ามีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นผลกีฬารอบโลกแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆครับฟังสักครู่เดียวครับ